างแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ที่ดอนเมืองเหมือนเดิมแล้วทริปนี้ที่แนทจะไปเนี่ยภาคเหนือตอนบนcommunity based tourism หรือเรียกอีกอย่างว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาบอกกันว่าการท่องเที่ยวแบบนี้อ่ะกำลังมาเลยล่ะบอกเลยนะว่ารอบเนี้ยเราจะได้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจหลายๆอย่างจากท้องถิ่นที่เราเรียกกันว่า local experience ลงเครื่องมาแล้วค่ะตอนนี้นะอยู่ที่ลำปางแล้วเป็นจังหวัดแรกที่เรามาในทริปภาคเหนือรอบนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านลูกได้ข่าวว่าที่นี่เขามีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำมากเลยอ่ะโอ้โหกลับมาอีกครั้งนะคะกับภาคเหนือเราต้องได้ไปทำอะไรหลายอย่างมากมายแน่นอนได้ข่าวว่าที่นี่นะเขามีทั้งแกะสลักมีพระธาตุมีโฮมสเตย์แค่พูดก็แบบต้องฟินมากๆแน่เลยอ่ะไปทุกคนดูกันแรกที่นัดเลือกมาเนี่ยก็คือสะพานไม้เก่าบ้านหลุกประวัติของที่นี่นะชาวบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่ามีท่านเจ้าอาวาสนะคะรวบรวมกำลังคนเนี่ยมาสร้างสะพานนี้เพราะเมื่อก่อนนี้นะตรงนี้เป็นที่ที่ทำการเกษตรแล้วอีกฝั่งนึงของแม่น้ำนะคะก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเขาก็เลยรวบรวมกำลังคนสร้างสะพานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ชาวบ้านเนี่ยกลับมาทำการเกษตรเขาก็เลยบอกว่าสะพานนี้มันเหมือนกับเป็นการที่นำความเจริญมาสู่อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากนะคะของสะพานนี้จึงมีความหมายกับจังหวัดลำปางแล้วก็บ้านหลุกมากค่ะสะพานไม้เก่าบ้านหลุกไปดูวิวรอบๆกันจากข้ามสะพานไปชมวิวทิวทัศน์นะคะนัดก็ได้มีโอกาสขึ้นไปที่สำนักสงฆ์พระธาตุดอยผาปูนค่ะที่นี่นะคะขึ้นไปนะคะจะมีจุดชมวิวด้วยค่ะโอ้ยเดินมานิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะวิวดีมากนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหลุกตำบลนาครัวอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะคะอากาศดีนิดเดียวก็ถึงวิวที่แบบมีภูเขาล้อมรอบเรานะคะเป็นวัดที่สดชื่นมากดูซึ่งจุดชมวิวเนี้ยจะสามารถเห็นตำบลนาครัวได้เกือบ360องศาเลยนะคะแล้วเราก็เดินต่อขึ้นไปอีกแค่นิดเดียวค่ะจะมีพระธาตุนะคะเป็นพระธาตุของสำนักสงฆ์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นไปสักการะไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะจากที่ไหว้พระธาตุเสร็จนะคะก็มาเติมพลังนิดนึงค่ะกินกาแฟนิดนึงง่วงนอนแล้วว่าโหดูบรรยากาศร้านนี่ชิลสุดไอสุดพักกันมาหลังจากเติมพลังด้วยกาแฟนะคะนัดก็สอบถามชาวบ้านว่าแถวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างชาวบ้านแนะนำค่ะว่าแถวนี้เนี่ยมีการทำครกไม้ซึ่งครกไม้นี่นะคะเขาทำแบบแฮนด์เมดให้ดูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการตัดไม้พอตัดไม้เสร็จเนี่ยก็มาคว้านใช่ให้มันเป็นรูตรงกลางนะคะแล้วก็เอาไปขึ้นรูปค่ะพอขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาขัดกระดาษทรายค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะสอนวิธีการขัดครกให้เราดูนะคะเหมือนดีเจไหมดีเจโซดาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาทาสีค่ะพอทาสีนะคะสีที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นเป็นสีแดงค่ะเพื่อเหมือนแบบเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะที่เขาบอกว่าแล้วก็ทาง่ายๆนะทาทั่วๆไปแบบนี้ชุบๆๆๆ
จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนจ้าพอทาสีเสร็จเนี่ยมันจะมีไส้ตรงกลางนะคะที่เขาเอาไว้ยึดระหว่างกลึงให้มันเป็นรูปทรงนะคะเขาก็เอาไอ้ตรงกลางนั้นออกวิธีการเอาออกก็คือเหมือนหักหักได้เลยจะหักก็จะนะเอาบางใบมันก็หักง่ายถ้าหักก็คือหักออกใช้เหล็กเคาะอีกทีโอ้ดูง่ายอ่ะหลังจากนั้นก็มาเคลือบเงาอีกทีค่ะเสร็จกระบวนการโอ้โหกว่าจะมาเป็นกลกไม้อันนึงเนี่ยนะคะวิธีการมันเยอะมากเลยค่ะหลังจากที่เราดูกลกไม้เสร็จแล้วนะคะใกล้ๆกันเลยค่ะจะมีกลุ่มที่ทำดอกทิวลิปนะคะจากต้นงิ้วค่ะถึงแล้วค่ะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านลุกที่นี่เขาว่ามีดอกไม้เพียบเลยเป็นดอกไม้อะไรดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไงจะขอพรจ้ะไปดูดีกว่าพอนัดไปถึงนะคะนัดก็ไปสอบถามค่ะเขาก็แนะนำมานะคะพี่เขาเนี่ยสอนตั้งแต่กระบวนการทาสีไปถึงเคลือบเงาเลยนะคะได้ลองทำทุกขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเขาจะขึ้นรูปดอกทิวลิปไว้อยู่แล้วนะคะทาสีขาวเคลือบชั้นแรกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทาสีนะคะเขาก็จะมีสีม่วงสีเขียวสีอะไรอาจจะเป็นตามที่ออเดอร์สั่งไว้นะคะดูของพี่กับของนัดอันนี้ของพี่เขาอันนี้ของนัดเป็นเหมือนแถบอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวต้องให้พี่เขาแก้อีกทีนึงนะหลังจากที่ทาสีเสร็จเมื่อกี้แล้วนะเขาก็จะมาเคลือบนะคะแล้วก็มาผึ่งลมให้มันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอามาแพ็คนะคะเพื่อรอการส่งค่ะเห็นดอกทิวลิปแบบนี้นะคะส่งออกเมืองนอกนะไม่ธรรมดาที่นี่ผลิตภัณฑ์สุดยอดสวยถือว่าเป็นการหารายได้อย่างหนึ่งของชุมชนเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะนัดได้ไปที่กลุ่มภูไทยแกะสลักค่ะแกเคยเห็นช้างปะช้างมันโตๆไม่เบาจมูกยาวไม่ใช่ตอนนี้นะเราอยู่กันที่กลุ่มภูไทยแกะสลักนะโอ้โหแกะสลักเต็มเลยอะทำมาจากไม้ด้วยดูดีกว่าซึ่งหลักๆนะคะของกลุ่มภูไทยเนี่ยเขาจะแกะสลักผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับขนาดจริงเช่นแบบม้าตัวขนาดนี้นะคะเขาก็แกะสลักได้เหมือนและเนียบมากเลยค่ะชอบม้าชอบม้ารูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบม้าแล้ววันนี้ก็มีโอกาสแล้วค่ะที่พี่เขาจะพานัดเข้าไปดูว่าวิธีการแกะสลักแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามนัดไปดูกันดีกว่าสวัสดีเจ้าดีค่ะสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าชาวบ้าน1คนเนี่ยจะสามารถแกะสลักหัวช้างเนี่ย1วันได้10หัวเลยค่ะงานละเอียดมากเลยอ่ะคือเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นเลยนะเป็นต่อจากนั้นนะคะนัดก็มีโอกาสได้ไปปั่นจักรยานรอบตัวเมืองบ้านลุกเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากๆค่ะสำหรับการมาเที่ยวบ้านลุกค่ะ